บัติมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์คือเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ช่างดีงามจริงๆซึ่งเขาอยู่กันน่ะแต่เกิดห้องน่ะเป็นข้างล่างอย่างเดียวเนี่ยนะพี่น้องเขาอยู่กัน5คนอย่างของเราที่อยู่ชั้นล่างข้างล่าง5คนแล้วข้างบนเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้อง4คนห้องแบบนั้นน่ะอยู่กัน9คนแต่เราอยู่กัน3คนอัลลอฮ์อักบัรห้องน้ํา2ห้องอีกต่างหากนะครับก็ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์จริงๆแล้วก็ลงจากอาคารหอพักที่เราอยู่กันแป๊บเดียวเดินกับเข้ามัสยิดฮารอมนะครับซึ่งก่อนนี้เนี่ย เราเคยมาเชคก็เคยพามานะครับอยู่ตรงนู้นไปตรงหลังวังอ่ะนะและเดินจากลานนะไม่ใช่จากมัสยิดนะจากลานเนี่ยเดินแล้วก็ขึ้นเนินอย่างเงี้ยไปประมาณ20ไป20นาทีกลับ20นาทีก็40นาทีนะไปกลับปวดต้องฉี่ทีนึงก็โอ้โหเดินกันขาเถอะอ่อนกันหมดเลยนะครับก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแล้วครับปีก่อนนี้ก็มาอยู่ครึ่งทางตรงร้านไอติมแล้วมาปีนี้ก็มาอยู่ปีแล้วอยู่ที่ฮิลตันนะครับอยู่ที่วิลล่านะครับเดินข้างๆข้างๆกันนี่แหละแล้วก็มาปีนี้ก็มาขึ้นที่หอนาฬิกาอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากนักนะครับในราคาเนี้ยแล้วก็กำไรทั้งหมดคุณดิษก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าหักค่าใช้จ่ายต่างๆหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะมาทำในส่วนของไวท์แชนแนลแล้วก็ทำในส่วนที่เป็นเซบีลินละในวันทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมไม่รู้ว่าทีมอื่นเขาทำกันยังไงนะครับแต่ว่าของอัตไตบูดนะครับไวท์แชนแนลแล้วก็สากลอามานะนะครับสามทีมเนี่ยร่วมกันแล้วก็เงินทั้งหมดที่เหลือก็จะอยู่ในบัญชีนะครับที่มีรายจ่ายรายรับนี่ชัดเจนเลยนะครับเอาไปทำในวันทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหนึ่งในนั้นก็ช่วยของสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนลนะครับมาดูว่าครั้งนี้นะผมขอดูอาเยอะมากขอให้ไวท์แชนแนลขอให้ไวท์แชนแนลนะครับซึ่งอาคารของไวท์แชนแนลเนี่ยก็ชาวบ้านนะครั้งที่แล้วได้มา3ล้านกว่าบาทซึ่งมันขาดอยู่ประมาณ8ล้านได้มา3ล้านกว่าบาทก็เหลือประมาณ5ล้านโดยประมาณซึ่งใน5ล้านเนี่ยก็คงไม่ยากในชาวบ้านถ้าเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์นะครับก็จะขอบริจาคอีกสักครั้งนึงครั้งสุดท้ายแล้วก็จบเลยในอาคาร2หลังใหญ่ๆที่มีความมั่นคงนะครับแล้วก็จะรองรับพี่น้องที่ไปเยี่ยมพวกเราทั้งหมดเนี่ยประมาณ100กว่าคนประมาณ130 150คนโดยประมาณนะครับแล้วก็ข้างบนชั้นบนก็จะมีหอพักนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นหอพักของครูบาอาจารย์ถามว่าไปทำรายการปั๊บกลับบ้านไม่ไหวนะครับกลับบ้านไม่ไหวก็นอนพักที่นั่นเลยนะครับทำเลยได้ก็คิดว่าอีกไม่นานอาคารเสร็จแล้วก็พี่น้องไปเยี่ยมเยียนกันนะครับสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องอีกอย่างนึงก็คือว่าในการมาอุมเราะห์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับอันนึงมาจากเราได้รับความโปรดปรานได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์นะครับปัญหาต่างๆแทบจะไม่มีเลยนะครับซึ่งทีมอื่นๆเนี่ยเท่าที่สอบถามดูนะครับสำหรับคนที่จัดมาอุมเราะห์เนี่ยนะเพื่อนๆนะครับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็จัดอุมเราะห์มาเหมือนกันผมเจอ 4-5 คนนะก็บอกกับเขาว่ายังไงเรื่องอามานะห์นี่สำคัญที่สุดสิทธิที่เราจะต้องให้กับคนที่รับบริการจากเราต้องให้เต็มที่แล้วก็ต้องบริการให้ดีที่สุดเพราะว่าตรงนี้เป็นอามานะเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์บางทีมเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์เขาอยู่กันยากลำบากมาแล้วเนี่ยโดนอาหรับเบี้ยวพอเบี้ยวเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ที่พักเนี่ยพอเรามีอาหรับมาปั๊บเขาก็ให้พวกอาหรับด้วยกันเพราะว่าเขาขายทีทัวร์พวกเราเนี่ยนะครับขายเป็นกลุ่มราคามันก็จะอะไรนะลดลงต่ำลงเช่นที่เราไปอยู่กันเนี่ยถ้าเกิดไปดูอย่างชัดเจนเลยนะคืนนึงอ่ะ 1,900 ริยาลคืนประมาณ 19,000 คืนเดียวนะก็ห้องนั้นแหละห้อง2ชั้นนี่แหละ 19,000 ก็อยู่ก็ได้ 4-5 คน 3-4 คน 19,000 ซึ่งเขาก็เป็นแพ็กเกจที่ลดลงมาแล้วก็เอามาจำหน่ายกันกรุ๊ปทัวร์ต่างๆก็ราคาก็ต่ำลงนี่บางทีเนี่ยบางช่วงมันมีอาหรับขาจรพวกนี้จ่ายไม่อั้นมาปั๊บมีห้องเปล่าเอาให้กูก่อนกูให้10,000 ก็ 1,900 เลย
เอาไหมใครก็ต้องเอาพอเอาเสร็จปั๊บไอ้กรุ๊ปพวกทัวร์พวกเรานะมาบางทีมาเป็นกรุ๊ป100คน200คนก็เกิดปัญหาไอ้เนี่ยโดนกับทีมอื่นซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องอะไรนะต้องสู้กับมันน่ะครั้งก่อนนู้นเนี่ยนะเช็คเคยมาแล้วก็นั่งประท้วงก็ตรงหน้าล็อบบี้นะถ้าไปไหนนั่งก็ตรงนี้แหละถึงที่สุดแล้วต้องให้อิรักออกให้อาหรับออกไปนี่เช็คมาในภาษาลิ้นของเขาเนี่ยคือภาษาอาหรับก็จวกกันเต็มที่เลยนะครับก็นั่งกันอยู่ตรงนั้นคือบางครั้งถึงขั้นแบบนั้นแหละแต่มาครั้งนี้ทำบุรีละไม่มีปัญหามาครั้งที่อยู่วิลล่าเนี่ยก็ปัญหามีทีมอื่นเนี่ยโดนเบี้ยวไม่มีที่จะพักไม่มีที่จะอาบน้ำเขาก็ไปเช่าโรงแรมนู่นไกลมาตั้ง20นาทีเดินเนี่ยจะอาบน้ำทีก็เดินมานี่กลางคืนไปนอนนู่นจะกินข้าวมานี่อัลลอฮ์เนี่ยบางทีเชคก็สงสารให้เข้าไปอาบน้ำอาบท่าอะไรต่างๆไอ้คนไม่เข้าใจมันด่าเชคอีกบอกว่าจัดอุ้มรอดแล้วไม่รับชอบซึ่งก็เข้าใจผิดกันไปหมดเลยนะครับปัญหาก็มีในแต่ละครั้งนะครับก็มาในครั้งนี้นะครับตั้งแต่อบรมวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยนะครับที่โรงแรมอะไรนะอันดาเนี่ยนะครับก็ขอดุอาตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาวะยาอัลลอฮ์อัลลอฮุมายัสซิรวะลาตุอัสซิรโออัลลอฮ์ได้โปรดให้สะดวกง่ายได้อย่าได้ให้ความลำบากเกิดขึ้นเลยนะครับในการทำภารกิจตรงเนี้ยผมก็ขอดุอามาโดยตลอดนะครับและคิดว่าพี่น้องก็คงจะขอกันด้วยนะครับจำได้ยังดุอาเนี่ยอัลลอฮุมายัสซิรวะลาตุอัสซิรจำเอาไว้เกิดภาวะยากเข็นในชีวิตยากลำบากมันมีไม่มีทางออกมันตันปัญญาแล้วบอกกับอัลลอฮ์สุญูดแล้วก็อัลลอฮุมายัสซิรวะลาตุอัสซิรโออัลลอฮ์อย่าได้ทำให้ยากลำบากเลยโปรดทำให้ง่ายได้แก่ฉันด้วยเถิดโออัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะทำให้ภารกิจเนี่ยมันง่ายได้นอกจากพระองค์ท่านบอกกับพระองค์ร้องเรียนกับพระองค์ไปนะครับและในที่สุดความง่ายดายความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วเราก็จะรอกันที่สนามบินนะครับจะเดินเที่ยวดูอะไรต่างๆก็ดูนะครับเพราะว่าต้องออกมาก่อนนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยประมาณ11โมงเนี่ยบางทีตรงนั้นอาจจะปิดแล้วต้องออกมาก่อนเพราะถ้าเกิดปิดแล้วก็นู่นแหละหลังวันศุกร์พอหลังวันศุกร์ปั๊บเนี่ยวิ่งมาเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งพอไปถึงปั๊บมันก็บินยังไงอ่ะเขามีเงื่อนไขว่าต้องถึงก่อน4ชั่วโมงก่อนที่จะบินจะขึ้นเป็น4ชั่วโมงเพราะมันมีเรื่องของน้ำจำๆมันมีเรื่องของการอะไรนะช่างกระเป๋ามันมีเรื่องเดี๋ยวก็ต้องไปทะเลาะกันอีกพักนึงช่างกระเป๋าทีมันช่างของกายของมันเลยมาครอบครัวทั้งเป็นกุ๊บมันไม่เอาบางทีเราพาสองไปเอาเกินไปเล่นต่างจะเล่นต่างก็ต้องร่วมกันต้องอะไรต่างก็ช่วยขอดุอาต่อมานะตอนเนี้ยขอว่าพิธีการต่างๆทั้งหมดที่อยู่ในสนามบินเนี่ยขอตอนนี้เลยนะพี่น้องขอให้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความสะดวกได้โปรดให้ความง่ายดายด้วยเถิดนะครับอัลลอฮุมมายัสซิรวะลาตุอัสซิรเพราะว่าเหลืออีกด่านเดียว ที่จะเป็นความยากพอสมควรนะครับด่านตรงนี้แหละน้ำจำๆก็ไม่ยากเท่าไหร่ตรงตะช่างนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่ามันยากก็ช้าด้วยแล้วก็เครียดนะครับก็ขอดุอากันตอนนี้นะครับขอให้เยอะๆเลยนะครับว่าโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้เกิดความง่ายดายด้วยเถิดอย่าให้เกิดความยากลำบากเลยในภารกิจตรงนี้นะครับก็ เป็นส่วนที่อยากจะให้ทุกคนได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนะครับอีกประมาณชั่วโมงกว่าจะไปถึงสนามบินกันก็เลยถือโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็มีอะไรที่ผมอาจจะพูดหรืออาจจะกระทำอะไรขาดตัวบกพร่องไปผมขอมาอ้างกับทุกคนด้วยนะครับรวมทั้งทีมงานนะครับตายบูนนะครับคุณดิษนะครับแล้วก็คุณดาริสอายาบชีตแล้วก็อีกคนใช้เนี่ยอามิดแล้วก็ฟิตเตอรี่ด้วยฟิตเตอรี่ด้วยแล้วก็อามิดอามิดอามิดทีมงานเสริมอามิดเป็นฮุดยาร์ดที่มาช่วยฮุดยาร์ดที่มาช่วยนี่นะครับช่วยบริการนี่นะครับเต็มใจใครละถังหลังสุดอ่ะเขาถามดึงมันชื่ออะไรฟาอิสเหรอครับฟาอิสนะครับก็มีอะไรที่เราบริการแล้วมันขาดตกบกพร่องไปก็ขอมาอัพกันนะครับแล้วก็พี่น้องก็ไปถึงสนามบินแล้วก่อนจะจากกันเนี่ยนะสลามกันนะครับแล้วก็ขอมาอัพกันนะครับมันก็จะเป็นการมาพบกันด้วยความดีแล้วก็จากกันด้วยความดีและอย่าลืมดุอารับหลังให้แก่กันและกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับเอาแล้วมีปัญหาอะไรไหม
เช็ครับชมดูแล้วก็ฝากสลามทุกพี่น้องที่นี่ครับเช็ครีดอร์นะครับรับชมไลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ที่บ้านเรานะครับ 3:21 นาทีนะครับ 3:21 นาทีนะครับแล้วก็เช็คฝากสลามมาถึงพวกเราทุกคนด้วยนะครับขอดูอาให้แกด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไว้ Channel นะครับเราเดินไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงยากนะแล้วก็เรามีคลื่นที่เรียกว่าโทรทัศน์เนี่ยนะครับสถานีโทรทัศน์เนี่ยในการที่จะนำความรู้ความเข้าใจไปสู่พี่น้องได้ทั่วโลกและก็ว่าได้นะครับก็มันก็จะทำให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้คนในสังคมเนี่ยรู้แล้วก็เข้าใจในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นไม่มีภารกิจอันใดนะครับที่จะร่วมแรงร่วมใจกับทำงานดาวันไม่มีภารกิจอันใดที่จะดีไปกว่าตรงนี้นะครับก็ขอฝากกับพี่น้องไว้ทุกคนด้วยนะครับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่ไปถึงสนามบินนะครับใครว่วงก็นอนไปนะครับไม่เป็นไรใครไม่ว่วงนะครับจะถามอะไรก็ถามโดยละยินดีนะครับที่จะให้ความรู้ความเข้าใจนะครับมีอะไรถามไหมครับ ข้างหลังบาชิดมีอะไรถามไหมครับป๋าหลับยัง ฮะป๋าแกมาที่นี่ก็ได้บทละครไปเยอะนะคงจะอะไรนะได้บทอะไรต่างๆที่จะไปเสริมนะครับก็ถือว่าเป็นดาวะอีกทางหนึ่งนะครับเรื่องของละครเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นงานดาวะอีกอย่างหนึ่งซึ่งสำหรับคนบางคนที่ไม่ฟังบรรยายนะคนไม่ฟังบรรยายเรียกทำยังไงล่ะไอ้คนเหล่านั้นน่ะที่ดูหนังฟังเพลงน่ะให้ได้รู้อิสลามบ้างมันก็ต้องเอานี่แหละภาพยนตร์นี่แหละสอดแทรกเข้าไปเพื่อที่จะสะกิดใจเขานะครับมันไม่ใช่หนทางอะไรที่ดีหรอกแต่ว่ามันเป็นที่อนุญาตที่จะใช้ไอ้ความบันเทิงแบบฮาลาลนี่นะครับเอาไปให้แต่คนที่เขาไม่ค่อยฟังบรรยายพอเขาได้ดูนะครับได้ชมไงอย่างเช่นภาพยนตร์อามีนเนี่ยนะครับคนรับอิสลามมันเยอะรับอิสลามมันเยอะมากเกือบทุกรอบเรามีคนรับอิสลามนี่คืองานชิ้นหนึ่งนะครับที่วัชชานอลก็ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็จะมีเร็วๆนี้นะครับตอนนี้กำลังดูสถานที่กำลังตรวจบทอะไรนะบทภาพยนตร์เรื่องที่3นะครับกำลังเข้มข้นเลยนะครับซึ่งก็ทีมบอลชาริอะห์ก็ทำหน้าที่กันมากพอสมควรนะครับในการที่จะตรวจสอบกันกองอะไรต่างๆพี่น้องลองคิดดูนะถ้าเราไปถึงจุดหนึ่งที่มีภาพยนตร์ที่ฮาลาลเนี่ยสัก10เรื่อง15เรื่องหรือ20เรื่องแต่ต่อไปงานมัสยิดงานสุเราเนี่ยกิจกรรมอะไรก็ตามแต่เขาเอาภาพยนตร์ที่ฮาลาลเนี่ยไปฉายมันดีกว่าลิเกฮูดูไหมมันดีกว่าเขาเอาภาพยนตร์น้ำเน่าเอามาฉายในงานสุราหรือเปล่ามันดีกว่าลิเกลำตัดนาเซฟสมัยก่อนเนี่ยนะเล่นนาเซฟกันนะมีใครเป็นเล่นนาเซฟบ้างยกมือดิผมยกมือคนแรกเลยหมายเด็กๆเล่นนาเซฟเหมือนกันเอาเหรอปีกองสามชาติไปตรงห่วงเลยร่อนชิงเนี่ยมันไม่รู้มันจะเรียนศาสนาก็ไม่รู้นะอาจารย์ดูไว้เฮ็ดเนี่ยโอ้โหร้องเพลงสักหนึ่งเลยแกบอกกันไม่อยากจะจับไมค์เดี๋ยวไปยินผมจะตกงานแกคุยนานเลยวันนี้อยู่นี่มาอยู่ที่อะไรฮิลตันนะครับเดี๋ยวเจอทำดูอีกแล้วก็สมัยที่เรายังไม่รู้ก็เอาล่องแมวโทษตอนนี้รู้แล้วอะไรรู้แล้วก็กลับมาสู่ในหนทางที่ถูกต้องนะครับที่จังหวัดตราดที่จังหวัดอะไรนะต่างๆเนี่ยนะครับที่ผมรู้มาเนี่ยครั้งที่แล้วปีที่แล้วจัดงานมัสยิดก็เอาภาพยนตร์อามีนไปฉายโอ้โหคนมาดูกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ขอร้องว่าเอาอีกรอบนึงเขาฉายตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มกว่าๆไปเลิก3ทุ่มครึ่งกว่าๆแล้วจะ4ทุ่มแล้วต้องขอร้องเอาอีกรอบฉาย2รอบคนก็ยังดูกันเต็มนะครับเนี่ยก็คือก็มันเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้คนเนี่ยอย่างน้อยๆก็รู้จักว่านบีเป็นยังไงเห็นไหมรู้จักว่าความดีเนี่ยเป็นยังไงเช่นจุดกลับใจเนี่ยรู้ว่าอะไรนะรู้ว่าการกลับเนื้อกลับตัวของคนบางคนมันเป็นยังไงนะครับก็เป็นส่วนที่พยายามนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยซึ่งมันทำได้ยากมากนะครับการ์ตูนที่จะให้เด็กๆของพวกเราดูเนี่ยมันทำยากมากแล้วก็ใช้ความมันสูงมากแต่ไปถึงจุดนั้นได้เนาะก็วันเด็กๆของเราก็จะมีการ์ตูนฮาลาลอะไรนะฉายให้เด็กๆของเราดูปัจจุบันเนี่ยการ์ตูนโดเรมอนการ์ตูนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีอะไรเนี่ยมีการ์ตูนอยู่เรื่องนึงชื่ออะไร Lion King
คดีไหมได้ครับเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมก็นั่งดูไลออนคิงเสร็จแล้วต้องมีไอ้ไรเนี่ยไอ้ตัวพ่อเนี่ยตัวใหญ่ไอ้สิงโตตัวใหญ่เนี่ยถูกฆ่าพอถูกฆ่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บไอ้ลูกๆมันก็ยังไม่แข็งแรงมันก็ตะเลิดหนีไปหมดเลยนะครับมาตอนหลังระยะหนึ่งก็ไอ้ตัวลูกๆอ่ะโตเป็นหนุ่มแล้วก็จะออกไปสู้กับศัตรูสู้ไก่สิงโตตัวอื่นเนี่ยแหละไม่กล้าจะกล้าไม่กล้าจะกล้าไม่กล้าไอ้ตัวพ่อที่ตายไปมาเป็นวิญญาณบอกว่าออกไปเลยตัวพ่อเนี่ยอยู่ในตัวลูกตัวลูกก็อยู่ในตัวพ่อเนี่ยกีด้าใครคริสเตียนกีด้าของคนที่ไม่ใช่พวกเรานะครับสอดแทรกเข้าไปในนั้นเฉย แล้วก็เขาทำเป็นกระบวนการใช่ไหมเช่นยาสีฟันเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับเอาไปใส่มันในการ์ตูนเนี่ยต่างๆเป็นการโฆษณาตลอด20ปี30ปีเป็นการมันเป็นการโฆษณาระยะยาวนะครับเขาก็มีการตลาดของเขาซึ่งก็ใช้งบประมาณสูงมากนะครับแต่ว่าแต่ของเราอย่างนี้ก็ไปได้แค่เบาตัวน้อยจันบุคอรีเบาตัวน้อยจันบุคอรีนะครับอัลการิมีก็ทำได้แค่นี้ก็ทำไปก่อนนะครับเด็กๆก็ได้ดูแค่นั้นก็ดีละทำตัวนี้ละก็ช่วยกันดูแลนะครับจะได้พัฒนาอะไรอะไรหลายอย่างนะครับในในไวท์ Channel นะครับก็ฝากกับพี่น้องไปด้วยเรื่องหนึ่งในนั้นที่เป็นโครงการที่จะทำให้ไวท์ Channel ได้รายได้ก็คือโครงการในอุมรอดราคาฮัชฮัชนี่เท่าไหร่นะราคาแสนแปดราคาแสนแปดพักที่อยู่ด้านใกล้ๆละเราถ้าเราออกมาจากอะไรนะออกมาจากหอนาฬิกาเนี่ยซ้ายมือเป็นตรงซ้ายมือในฮิวตันก็เนื้อที่เนี่ยใกล้ๆกันแต่อาจจะอยู่กันแคบนิดสักนิดหนึ่งไม่รู้ด่างเหมือนตรงนี้นะครับอายุแคบนิดแต่ว่าใกล้นะครับในราคาแสนแปดนะครับก็ราคาต่ำกว่านี้เคยมีเยอะแต่ว่าเดินประมาณครึ่งชั่วโมงหรือไม่บางทีก็ต้องอยู่นอกเลยแล้วก็ต้องนั่งรถโรงแรมก็ต้องจัดรถมานะครับแล้วก็มาที่มัสยิดได้ประมาณอาซัตมันมีดิชาแค่นั้นแหละอยู่ในแคนเนี่ยที่เหลือก็มาไม่ได้แล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะรถมันเข้าไม่ได้แล้วมันก็ต้องร้อนแล้วมันต้องไกลอะไรต่างๆนะครับก็พี่น้องก็เปรียบเทียบดูกันแล้วกันนะครับหนึ่งในนั้นมีฮัจญ์มีอุมเราะห์นะครับในการที่จะได้รายได้ไปสู่ไวท์ชาแนลนะครับก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับถือว่าพี่น้องช่วยกันก็ตรงนั้นมันเก็บหรือเกิดเหลือเป็นกำไรพี่น้องที่ช่วยประชาสัมพันธ์ก็ได้แต่มาดูไปด้วยมาทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ผมฉงนใจมากๆไม่รู้ว่ากดอะไรผมหรือเปล่าไม่มีคำถามไม่มีคำถามจริงๆนะนะดานิเอลอยู่ห้องเดียวกันไม่ค่อยได้คุยคำถามไม่มีเลยนะครับเอาละเอาก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับไม่มีคำถามก็เป็นอะไรแล้วก็สงสัยอะไรนะครับอยากจะให้คุยเรื่องอะไรก็บอกแล้วกันนะครับช่วงเวลาที่เรายังอยู่ขอจบคำตัดสินฮัตตัดสันเพียงเท่านี้นะครับบุบิลละฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นี่ๆๆก็จะทำยากันได้ไหม